พงศ์ชนกันกลับค่ะมิสแทรนเวิลด์แล้วก็นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนแต่งหน้าแบบรับอั่งเปาค่ะเข้าเทศกาลเลยโทนสีแดงนะคะวันนี้รายการนี้ Beauty Blog Blog ปกติแล้วเนี่ยจะเป็น Beauty Blogger แต่ของมิจะเป็น Beauty Blog Blog พูดแบบอย่างซื่อสัตย์เหมือนน้องสุนัขอะไรประมาณนี้เริ่มกันเลยดีกว่าค่ะแบบง่ายๆรับอั่งเปานะคะลงรองพื้นนะคะวิวก็ใช้ของ BSC ค่ะนี่ค่ะไม่ต้องเยอะมากนะคะฟาบแบบนี้แล้วก็ใช้วิ้งวิ้งผสมกันตัววิ้งวิ้งแล้วก็ปาดไปตามหน้าแบบนี้ทาทั่วหน้าเลยตรงไหนที่เป็นรอยดำก็เน้นนิดนึงขอบตาดำใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปก็ใช้แป้งพับนะคะเหมือนเดิมอยู่ก็ใช้ของ BSC ใช้มานานมากคุณสิใกล้หมดแล้วทาใต้ตานะคะทาให้ทั่วหน้าเลยไม่ต้องเยอะมากนะคะให้เรารู้สึกว่าความจริงนะประมาณแบบถูแค่ชั้นเดียวก็น่าจะพอละแต่อย่าลืมนะคุณผู้ชมขั้นตอนแรกลงครีมกันแดดก่อนแล้วก็ตามด้วยครีมรองพื้นแล้วค่อยตามด้วยแป้งพับนะคะโอเคเมื่อเราลงใต้ตาเสร็จแล้วลงทั่วหน้าเสร็จแล้วนะคะทาแป้งครับกดบ้างก็ได้หรือถูบ้างก็ได้นะคะกดแบบนี้แบบนี้เสร็จปุ๊บของวิวก็คือจะทาตากันต่อเลยค่ะนี่สีออกแนวเชอร์รี่นะคะเชอร์รี่นี่ค่ะเราก็เริ่มทาจากเปลือกตาบนใช้สีแล้วก็แปรงตัวนี้นะคะนี่ค่ะใช้สีอ่อนสุดก่อนเลยโทนสีครีมทาตรงนี่นะคะคุณผู้ชมข้างบนก่อนใกล้ๆบริเวณคิ้วนี่ทาตรงนี้ให้มันมีมิติอย่างนี้นี่ค่ะทาข้างบนก่อนปึ๊บจนสุดถึงนี่ค่ะห่างคิ้วเท่านี้จึ๊ดแล้วก็ข้างล่างเราก็ลงก็ได้ค่ะเหมือนกันสีเดียวกันสีที่ออสซี่ที่สุดคือสีนี้โทนครีมเราก็ทาฝาล่างนะคะแบบนี้แล้วก็ทาอีกฝั่งหนึ่งทาทั้งเปลือกเลยทั้งเปลือกตาเลยก็ได้จะได้ง่ายทาทั้งเปลือกตาเสร็จปุ๊บเอ๊ะแล้วตุ๊ดจริงต้องทาตาแดงหรือเปล่าไม่จำเป็นค่ะเดี๋ยวเราไปเน้นสีปากเอาแทนก็แล้วกันแล้วก็ใช้โทนสีนี้ค่ะน้ำตาลอ่อนๆ อันนี้เขาเรียกว่าเทิร์นออนนี่ช่องนี้นะคะแล้วก็ทาไปเลยเฉพาะหางตาบล็อกตาคุณผู้ชมนี่ถ้าเกิดใครอยู่ลืมตาปุ๊บเราเห็นว่าบล็อกตาอยู่นี้เราก็ทาแค่ตรงบล็อกตาของเราบริเวณหางตามาถึงครึ่งตาพอนะคะไม่ต้องทั้งเปลือกตาครึ่งตาเท่านี้ปุ๊บเราก็ลากออกมาเหมือนระบายสีค่ะนี่แล้วก็อีกข้างหนึ่งเราขอเป็นสีโทนสีน้ำตาลนี่นะคะเบาๆครึ่งตาแบบนี้ง่ายมากค่อยๆปัดนะคะปัดค่อยๆปัดแล้วก็ลงมาหางตาแบบนี้ปึ๊บ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 โทนสีน้ำตาลนี่นะคะแล้วก็ปัดฟึบแล้วก็อีกนิดนึงให้มันมีโทนสีขึ้นมาหน่อยนี่ค่ะได้ละโทนน้ำตาลมันจะเหมือนสาวโคเรียนนิดนึงนะคะวิวชอบแต่งโทนนี้ด้วยเพราะรู้สึกว่ามันไม่เยอะเกินไปแล้วก็ยี่ห้อนี้ก็ BSC เหมือนเดิมนะคะตรงหัวตาเราก็ใช้โทนสีขาวหน่อยเมื่อกี้เราทาลงสีครีมไปแล้วแต่ว่านี่ใช้สีขาวให้ตาวิ้งๆขึ้นมานิดนึงก็คือนี่เลยเฉพาะหัวตาหรือถ้ากลัวไม่วิ้งกลัวหัวตาไม่วิ้งเนี่ยวิวก็ได้มาเป็นสีแบบวิ้งๆทาเฉพาะหัวตาได้ถ้าเรากลัวเฮ้ยไม่มั่นใจถ้าเกิดใช้ภูกันแบบนี้ใช่ไหมนิ้วเลยนิ้วค่ะง่ายมากไม่ต้องเยอะว้าวแค่แบบพอเป็นพิธีพอเปิดตาบนส่วนตาล่างเหมือนกันค่ะที่เราทาบล็อกตาตั้งแต่แรกคือโทนสีอ่อนสุดช่องนี้ออกครีมๆนุ่นๆทาหัวตาก่อนแล้วก็ไล่ไปหางตาแบบนี้นะคะทาหัวตาแล้วก็ให้ไล่ไปหางตาเมื่อไล่เสร็จแล้วเราก็ใช้โทนสีเดิมโท
turn on ทาตาล่างแต่ว่าเอาเฉพาะแค่ครึ่งตาแค่อมน้ำตาหน่อยๆนี่นะคะแล้วหัวตาอยากให้วิ้งอีกเหมือนเปลือกตาบนเหมือนเดิมนี่ค่ะมันจะเป็นเจลนะคะแล้วก็เหมือนเดิมนิ้วค่ะถ้าเรากลัวเสร็จแล้วกรีดอายไลเนอร์ต้องใช้สีดำแต่ละคนไม่ถนัดมีเทคนิคใหม่ถ้าเกิดเป็นแบบแท่งเป็นน้ำแล้วแบบโกเขียนแล้วมือสั่นใช่ไหมคะไม่ต้องเราใช้ฝุ่นก่อนใช้ที่ทาตาสีดำตัวนี้จิ้มเข้าไปร่างก่อนเหมือนกันวาดรูปร่างก่อนแบบนี้นะคะเพราะถ้าเกิดทาแบบน้ำมือต้องนิ่งมากแต่ถ้าเกิดเรายังเริ่มอยู่เราก็ร่างสีดำก่อนแล้วก็ใช้แปรงแบบหัวเล็กๆนิดนึงก็ทาแล้วก็ไล่ลงนิดนึงอย่างนี้นะคะจุดจีนต้องห่างตายยาวนิดนึงค่ะอาหมวยนี่ค่ะแล้วก็อีกข้างนึงค่ะนี่แค่ร่างนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตามด้วยอายไลเนอร์ที่เป็นน้ำมันจะง่ายมากขึ้นยาวแล้วเราก็ค่อยตามด้วยแบบน้ำอันนี้วิวก็ใช้ BSC เหมือนกันใช้หัวแหลมๆนิดนึงนะคะจะได้เขียนง่ายนี่ค่ะร่างทับสีดำที่เราร่างไว้ตั้งแต่แรกพอหางตาเอ้ยเราเขียนตกไปคุณผู้ชมง่ายๆนิ้วค่ะปาดขึ้นข้างบนแบบนี้บางคนเขียนหางตาตกเกินเนี่ยค่ะแก้ได้ละขึ้นละจบละง่ายมากนี่ค่ะเสร็จแล้วเฉพาะหางตาแล้วก็เติมตรงหางตาที่เราทาสีน้ำตาลไว้ตาล่างเติมเข้าไปให้มันชัดขึ้นป๊อปนิดเดียวส่วนหัวตาก็เหมือนเดิมโทนสีครีมนี่สลับตาต่อไปเป็นคิ้วพี่ใช้สลับเดียวเอาอยู่บีซีเหมือนเดิมอะค่ะพอสีน้ำตาลนี่นะเฮ้ยกลัวคนกลัวเฮ้ยนี่จะเข้มไปหรือเปล่าอ่อนไปหรือเปล่าง่ายๆผสมค่ะจิ้มทั้งสองอันเลยนะคะสองสีโทนสีนี้นะคะน้ำตาลกลางๆแล้วก็ผสมกับอ่อนๆแล้วก็เขียนคิ้วได้ค่ะแล้วก็แปรงอย่าลืมนะคะแบบนี้เหมือนเดิมเวลาปัดก็ใช้ข้างที่สั้นกว่าให้อยู่กับคิ้วแล้วค่อยปัดแบบนี้ค่อยๆปัดหัวตาก่อนแล้วค่อยไล่ไปหางตาหัวตาเสร็จปุ๊บนี่ตามด้วยหางตาเทคนิคง่ายที่อยู่ได้บอกไปก็คือที่เคยได้บอกก็คือเป็นดินสอค่ะดินสอเราก็ใช้มานานมากนะคะก็แต่งจะสั้นนิดนึงนี่ค่ะเราใช้ของที่เรามีค่ะนี่ต่อก็สีน้ำตาลแล้วเราค่อยมาตบตรงหางให้คมขึ้นเท่านี้เองเห็นไหมมาแล้วหางถ้าหัวไม่ชัดก็เติมหน่อยค่ะดูชอบทำแบบนี้เพราะรู้สึกว่ามันง่ายดีถ้าเราไปใช้ดินสอเขียนหัวแต่แรกมันจะเข้มแล้วมันจะเหมือนลิเกคือพี่ลิเกจะคิ้วหนาๆเพราะว่าเขาต้องแต่งโทนนั้นออกตอนกลางคืนซึ่งเราไปตุ๊ดจีนเราก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องหนาเหมือนพี่ๆเขานะคะแต่งแบบลิเกก็เท่ดีนะสวยด้วยแต่งหน้าเก่งมากผู้พี่ลิเกแต่ของเราก็แต่งแค่ใช้ชีวิตประจำวันพอค่ะแล้วก็ใช้ปัดคิ้วก็โทนสีน้ำตาลปัดขึ้นนะคะปัดขึ้นแบบนี้เห็นไหมได้แล้วมันก็จะโอเคขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วเราอยากให้ตาชัดขึ้นก็คือใช้โทนเดิมโทนสีอ่อนแบบเดิมนี่ค่ะทาแล้วตรงนี้จะได้สีตาที่จะแบบชัดขึ้นแล้วก็คิ้วก็จะคมขึ้นทาแค่ข้างบนพอนี่ค่ะเท่านี้เองตามด้วยมาสคาร่าทาแค่ข้างบนข้างล่างเราไม่ทาเราจะเป็นอมวยข้างล่างไม่ต้องปัดก็ได้
ถ้าเกิดใครอยากจะดัดก็ดัดก็ได้นะคะแต่วิวส่วนใหญ่วิวไม่ค่อยดัดวิวปัดเลยค่ะเพราะมันก็ขึ้นเหมือนกันแต่ถ้าเกิดดัดก็อาจจะขึ้นมามากกว่าเดิมนิดหน่อยขึ้นมาเลยค่ะดูความแตกต่างการเหงียดแบบนี้รู้สึกว่ามันทำให้เราเห็นขนตาที่เราจะปัดชัดขึ้นแล้วก็มันปัดได้ดีกว่านะในเหงียดแบบเนี้ยเสร็จปุ๊บเราอยากให้หน้าเราบลิงขึ้นจะได้ชัดขึ้นวิวชอบมากเลยยี่ห้อนี้เดอะปาล์มพี่ช่างแต่งหน้าแนะนำมาทาเฉพาะที่โซนค่ะจะบอกมันวิงมากของวิวซื้อโทนอมเหลืองสีอมเหลืองถ้าเกิดโซนเอเชียส่วนใหญ่ต้องใช้โทนสีนี้ค่ะนี่ปัดปั๊บตรงกลางจมูกกลางหน้าผากไม่ต้องแบบนี้แปรงใช้อันเดียวกับที่ปัดแก้มได้แล้วก็ปัดด้านข้างนะคะบริเวณใต้ตาพอเสร็จปุ๊บเราก็ไล่จมูกอีกนึงให้มีดั้งขึ้นมาเหมือนเดิมที่ทาตาทำได้ค่ะโทนสีน้ำตาลนี้ผสมกับน้ำตาลเข้มนิดเดียวถ้าเราไม่มั่นใจปัดที่ตรงมือเราก่อนแล้วเราก็ค่อยทาไล่จมูกนี่ค่ะง่ายๆเลยปัดจากปลายจมูกขึ้นมาตรงโครงนี้ปึ๊บแล้วก็แปรงต้องควรเป็นคนละแปรงกับที่ทาตานะคะอย่างวิวนี่ก็จะมีคนละสีเลยจะได้จำง่ายว่าโอเคเราใช้แปรงนี้ไล่แค่จมูกนะอย่างเงี้ยค่ะเพราะถ้าเกิดผสมกับสีตาจมูกคุณก็จะมีหลายสีสีน้ำตาลบ้างสีแดงบ้างชมพูบ้างไม่ได้นะคะต้องใช้คนละแท่งไปเลยเทคนิคที่ง่ายคือปาดจากตรงนี้ง่ายกว่าเราค่อยไล่ขึ้นไปตรงหัวคิ้วอย่างเงี้ยก็จะมีดังขึ้นมานิดนึงแล้วก็ตามด้วยปัดแก้มโทนสีชมพูชมพูแบบนี้นี่ชมพูนี้กับชมพูนี้ผสมกันทุกอย่างมีผสมกันหมดค่ะแล้วมันจะออกมาสีที่แบบสวยปัดแก้มแล้วก็ไล่ขึ้นแบบนี้นี่ค่ะปุ๊บแล้วก็ปัดขึ้นง่ายมากปัดขึ้นแล้วก็อีกข้างหนึ่งที่สีเท่ากันนะคะโทนชมพูนี่ก็จะได้อมชมพูหน่อยๆแบบนี้นะคะอยากให้หน้าเรียวเล็กลงใช้อีกแปรงหนึ่งนะคะกับที่ปัดแก้มแล้วก็ที่ทาแบบวิงๆใช้คนละแปรงนะคะอันนี้จะเป็นแบบโทนทาสีน้ำตาลเหมือนเดิมค่ะประหยัดค่ะน้ำตาลใช้น้ำตาลกลางๆนะคะผสมกับอ่อนๆหน่อยๆแต่ใช้แปรงคนละชิ้นนะคะกับที่เราทาแก้มผสมกันแล้วก็นี่เลยเราต้องค้างลงมาแบบนี้ต่อไปสุดท้ายปากสีแดงรับตุ๊ดจีนวิวใช้ของนี้ค่ะดิออร์ไม่ได้ซื้อเองคุณลุงซื้อมาฝากคือหนูไม่ต้องซื้อเครื่องสำอางเลยแล้วมีแต่ของดีๆด้วยนะคะมีของดีออแต่ว่าความจริงไม่ต้องของดีออได้ค่ะถ้าเกิดลิฟที่มีโทนสีแดงก็สามารถทาได้เหมือนกันนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นี่ค่ะทาเลยทาแค่ข้างในแบบนี้แล้วก็เน้นไปเม้มมาอย่าให้เกินปากค่ะคือจะไม่แรงเกินไปแบบไม่ต้องเป๊ะแบบทาแบบต้องขอบนี้สีแดงแล้วก็ติไม่ต้องขนาดนั้นค่ะเห็นไหมรูดง่ายมากเลยรูดอย่างเงี้ยได้แล้วสีแดงแล้วก็ตามด้วยลิปกลอสนะคะซึ่งลิปกลอสนะคะก็คือวิวก็ได้ฟรีมาเหมือนกันค่ะแท่งน่ารักมากเป็นไอศกรีมคือไปซื้อเครื่องสำอาง 3-4 อย่างแล้วมันแถมเราก็ใช้เลยค่ะนี่ค่ะลิปกลอสนะคะจะได้ดูปากไม่แห้งมากเกินไป
นี้เลยค่ะแล้วมันหอมด้วยกลิ่นไอติมเลยอ่ะชอบมากเลยอ่ะไปซื้อของมาแล้วก็ได้ฟรีพี่ชอบนี่ค่ะเสร็จแล้วส่วนเทปหน้าวิวสอนการแต่งหน้าแบบสไตล์ง่ายๆคนยุคใหม่สามารถทำได้แล้วก็เครื่องสำอางไม่จำเป็นต้องแพงเลยแค่ลองดูวิวนะคะแล้วเดี๋ยวเทปหน้าค่อยมาติดตามกันใหม่ค่ะว่าวิวจะมาสอนอะไรอันนี้คือรับอั่งเปาค่ะบ๊ายบาย